น้อยนาลูกโตทรงผลรูปหัวใจได้ขนาดกำลังดีกำลังรอให้เจ้าของสวนมาเก็บไปขายนี่เป็นน้อยนาพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร2ที่สถานีวิจัยปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพัฒนาพันธุ์ขึ้นมาและพี่สมเกียรติบุตรบำรุงเขาไปขอซื้อมาทดลองปลูกและค่อยๆปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเทคนิคการปลูกจากกิ่งพันธุ์เริ่มต้นเพียงแค่300กิ่ง3ปีผ่านไปน้อยหนาที่ปลูกไว้ได้แตกหน่อออกผลจนกลายมาเป็น 2,000 ต้นในปัจจุบันเดิมน้อยหนาฝ้ายเป็นที่ชื่นชอบของคนไทยมาช้านานแต่น้อยหนาฝ้ายพื้นบ้านที่อร่อยนั้นหาได้ยากเต็มทีน้อยหนาฝ้ายเขียวเกษตร2ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาใหม่สามารถตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของเนื้อที่ร่วนตลอดจนรสชาติและความต้านทานต่อแมลงมันเป็นน้อยหนาเนื้อร่วนตลาดต้องการเก็บไว้ได้ทนเวลาสุกเวลาเราเก็บไปเนี่ย3วัน4วันถึงจะสุกมันจะไม่เหมือนน้อยหนาทั่วไปสุกไวเนื้อจะเยอะฝ่าน้อยหนาทั่วไปแมงวันทองไม่ค่อยต่อยครับเพราะว่าน้อยหนาฝ้ายเขียวเปลือกจะค่อนข้างแข็งฝ่าน้อยหนาพื้นบ้านทั่วไปพี่สมเกียรติเขาบอกด้วยว่าการปลูกน้อยหนาไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวต้องอาศัยการลองผิดลองถูกจากประสบการณ์จริงทำให้รู้ว่าน้อยหนาฝ้ายเขียวเกษตร2นี้ชอบดินร่วนปนทรายถ่ายเทน้ำได้ดี 4-5 วันค่อยรดน้ำครั้งหนึ่งแถมยังโตเร็วปลูกเพียงแค่ปีเดียวก็สามารถเก็บผลขายได้แล้วแต่จะต้องคอยตัดแต่งต้นให้เป็นทรงพุ่มเพื่อให้แตกกิ่งใหม่โดยทุกกิ่งที่งอกขึ้นมาใหม่หมายถึงจำนวนลูกน้อยหนาที่จะเพิ่มขึ้นเป็นความหวังของเกษตรกรทั่วไปเนี่ยครับตอนนี้ทำเงินได้ไวดีไม่มีพืชยังไม่มีพืชตัวไหนที่แบบปีนึงเราสามารถจะขายได้ครับก็คือเราก็ปลูกหลายๆอย่างในสวนเรานะครับทั้งเงาะทั้งทุเรียนทั้งอย่างอื่นหลายๆอย่างกระท้อนรองกองอะไรพวกเนี้ยแต่ว่าต้องระดับ5ปีสวนน้อยหนาฝ้ายเขียวปีดิงเราก็ได้เงินแล้วครับที่สวนแห่งนี้มีพื้นที่ปลูกน้อยหนาทั้งหมด50ไร่และเพิ่งจะขยายพันธุ์น้อยหนาฝ้ายเขียวเกษตร2ไปได้ประมาณ20ไร่เท่านั้นที่เหลือเป็นพันธุ์เพชรปากช่องที่ปลูกมาแต่ดั้งเดิมผลผลิตของน้อยหนาฝ้ายที่ได้ยังไม่เพียงพอกับที่ลูกค้ามาถามหาเวลานี้จึงมีขายเพียงแค่ในบ้านเรายังไม่ส่งออกไปต่างประเทศอย่างไรก็ตามที่นี่กำลังเดินหน้าขยายพันธุ์ฝ้ายเขียวเกษตร2เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและทยอยนำมาทดแทนพันธุ์เพชรปากช่องต้นเก่าแก่อายุนับ10ปีที่กำลังค่อยๆปลดระวางลงและยังเปิดจำหน่ายกิ่งพันธุ์ให้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไปอีกด้วยสินชัยพงพาณิชย์ถ่ายภาพสุจิตราสินทวีวงศ์มองโลกมองเรารายงาน